นับสนุนโดย Corolla Artis So Excited ความเร้าใจที่เราเลือกเอง Canon EOS 5DS กล้องดิจิตอลระดับ 50.6 ล้านพิกเซลจาก Canon ปตท.ดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่ได้อ่านรายงานประจำปีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็คงต้องมีความรู้สึกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องแรงงานนี่เยอะมากเลยนะครับเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องของการใช้แรงงานบังคับการใช้แรงงานเด็กการบังคับให้คนต้องไปเข้าไปในธุรกิจทางด้านเพศค้าขายประเวณีนะครับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยมีภาพที่เราต้องมีคำถามอย่างแน่นอนนะครับกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกกลางที่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างรุนแรงนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าสถานะเราเป็นงี้จริงๆนะครับประเทศไทยมีทางออกอย่างไรบ้างนะครับคนที่น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดท่านหนึ่งก็คือท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับคุณนครศิลปอาชาซึ่งอยู่กับผมตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดได้อ่านรายงานปีนี้ซึ่งภาษาที่ใช้นะครับก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนักนะครับรายงานประจำปีเกี่ยวกับเรื่อง trafficking in persons ของสหรัฐนะครับอ่านดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าตกใจถ้าเป็นจริงนะที่เขาว่านะครับคือเขาเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นด้วยภาษาที่เหมือนกันต้อง2ปีติดต่อกันเลยนะครับก็คือเป็นภาษาที่อธิบายว่าทำไมต้องจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มค้าที่ว่ากลุ่มค้ามนุษย์ที่อยู่ใน tier 3ก็บอกเลยประเทศไทยเป็นทั้งต้นทางเป็นทั้งปลายทางและเป็นทางผ่านของการค้ามนุษย์มีการใช้แรงงานบังคับมีการใช้แรงงานเด็กธุรกิจพรับอเวนีที่มีเด็กและสตรีถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยนะในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบทุกส่วนนะครับผมครับท่านปฏิกิริยาเนี่ยท่านเป็นยังไงตั้งแต่ที่อ่านเนี่ยอันนี้ต้องขอกราบเรียนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับไม่เป็นความจริงนะฮะส่วนที่ว่าเราเป็นทางผ่านเนี่ยก็เนื่องอาจจะเนื่องจากว่าเราเป็นฮับในเรื่องการสายการบินต่างๆนะฮะอันนี้ก็ต้องแยกแยะว่ามีทั้งคนร้ายเข้ามาก็มีนะฮะแต่ทีนี้มาดูว่าที่เขากล่าวหาว่าเรามีแรงงานบังคับนะฮะแรงงานเด็กเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะแรงงานบังคับนี่ในชีวิตประจำวันเราดูเลยนะฮะแรงงานโซเชียลมีเดียเรามีไม่เคยมีใครมาบอกเลยนะว่าถูกบังคับไปทำงานนู้นในนี้นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องการไปทำงานแล้วสัญญาเขียนไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเบี้ยวค่าแรงกันนะฮะดังอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอาจจะมีบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวคงไปพูดกันในเรื่องรายงานประมงนะที่ IUU มันเกี่ยวพันกันเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีบทกฎหมายนะฮะที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านั้นครับครับแต่ท่านปลัดจะมั่นใจได้ไงเพราะว่าบางเหตุการณ์นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราใช่ไหมครับเรื่องแรงงานภาคบังคับเนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อก็เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎหมายมันคุ้มครองอาจจะไม่ถึงก็ได้เนี่ยเพราะว่าผมก็เชื่อแน่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาคงจะมีข้อมูลของเขาเองที่เขาเชื่อว่ามันเป็นจริงครับจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่ที่นี่จากรายงานสื่อมวลชน NGO เข้าไปเนี่ยคราวนี้ข้อมูลของเขาเนี่ยกับเราเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยว่ายังไงครับผมดูจากรายงานที่เขากล่าวหาเราแล้วนะข้อกล่าวหาเขาอันแรกก็คือว่า1ตอนนี้ที่เขาเฝ้าระวังดูเนี่ยนะ1เขาบอกว่าการพิสูจน์สัญชาติของเราเนี่ยที่ว่าเราให้แรงงานที่ไม่มีเอกสารขึ้นมาจดทะเบียนเมื่อตอนคสช.เริ่มเข้ามาปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะ 1.6 ล้านคนเนี่ยเขาจะเฝ้าดูว่าพิสูจน์ชาติจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าในกระบวนการพิสูจน์ชาติถ้าเกิดมีอะไรขั้นตอนมากมายมีการเสียเงินเสียทองกันมากเขาก็เป็นข้อหาหนึ่งเหมือนกันครับเขาจะเฝ้าระวังนะอันที่สองเขาก็จะดูว่ามีบริษัทจัดหางานซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการจัดหางานเนี่ยนอกลู่นอกทางไหมไปเรียกเก็บเงินไปหลอกลวงว่ามีงานจริงไม่มีงานหรือว่าไปยึดพาสปอร์ตเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องนำข้อกล่าวหาเขานะข้อกล่าวหาที่สามก็คือว่าบางทีมีพวกเด็กมาเกิดไร้สัญชาติไม่มีที่เรียนไม่รู้รักษาพยาบาลยังไงเจ้าหน้าที่ของเราไปอาเศษหาเลยเรียกอะไรเข้าไหมนะอันนี้ถ้าเราไม่มีดูแลให้ดีๆเราก็จะโดนข้อหาว่าค้ามนุษย์ได้ตลอดจนการตรวจแรงงานไปตรวจในโรงงานไปตรวจจริงฮะ300กว่าแห่งบอกไม่พบการกระทำผิดเลยซึ่งบางทีมันก็ต้องมีคำเจิดความกันว่า
ป็นแรงงานชายเท่าไหร่เด็กมีไหมอะไรต้องเขียนให้ชัดเจนไม่ใช่พูดบรรทัดเดียวว่าไม่พบการงานผิดนะครับอันสุดท้ายที่ข้อกล่าวหาที่เขาระบุมาคือว่าเจ้าที่ของรัฐที่ไปเกี่ยวข้องใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะฮะอันนี้พอทำแล้วก็ไม่มีอาจจะเป็นเหมือนลักษณะสวยกันเนี้ยแล้วก็ไม่มีการลงโทษดำเนินคดีตามทั้งอาญาแล้วก็วินัยอย่างจริงจังอันนี้เราต้องแก้ไขข้อกล่าวหาเหล่านี้ครับครับข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะออกรายงานออกมาล่าสุดแล้วของปีที่แล้วด้วยเนี่ยเขาคุยกับทางการไทยแค่ไหนครับหรือว่าเขาทำเขาเองเลยโดยไม่ต้องปรึกษาโดยไม่ต้องขอข้อมูลจากเขาทำเขาเองนะฮะแล้วก็ทีนี้บางกราบเรียนด้วยความเคารพว่าบางทีเอ็นจีโอบางทีก็ไปฟังความฝ่ายเดียวเหมือนกันครับเอ็นจีโอก็รายงานไปนะฮะเราเพียงแต่ว่ามีการดำเนินการแอคชั่นยังไงเท่านั้นเองครับซึ่งท่านคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับว่ารายงานของ NGO กับรายงานสื่อมวลชนมันก็มีความเป็นจริงอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับครับในส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ์ใช่ไหมครับในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ต้องฟังนะว่าเราได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างนะเพราะบางทีในสังคมเนี่ยนะคนลักขโมยทำร้ายร่างกายกันมีตลอดนะครับแต่นี่ถามว่าเราภาครัฐซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยดำเนินรอ enforcement อะไรหรือบ้างหรือไม่แก้ไขเยียวยาอย่างไรเพราะว่าตามข้อกล่าวหาเนี่ยที่ทำให้ประเทศไทยต้องอยู่ในเทียร์3ต่อไปก็คือว่าประเทศใดก็ตามนะครับที่ถูกจัดให้อยู่ในเทียร์3ก็หมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีมาตรฐานไม่ได้ขั้นต่ำเลยในการดูแลเรื่องแรงงานใช่ไหมเรื่องการค้ามนุษย์และประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคือรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้เลยท่านยอมรับข้อกล่าวหาที่ไหนโอ้วันนี้ต้องขอยืนยันเลยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะท่านเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้เลยนะแล้วโดยกฎหมายด้วยแล้วก็ท่านก็เรียกประชุมแทบทุกอาทิตย์เนี่ยนะแล้วก็สำคัญคือประกาศว่าไอ้เรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยต้องขจัดออกไปเป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะวาระแห่งชาติหมายก็ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการกันนะฮะที่จะขจัดและก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะในสังคมโลกครับอันนี้ขอปฏิเสธนะฮะว่าเราไม่ได้เห็นด้วยเลยนะฮะแล้วเราก็ขอยืนยันเลยครับว่าถ้าหน่วยงานไหนนะฮะประชาชนไหนเห็นว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ไหนนะฮะมีการบังคับค้าประเวณีไหนฟ้องมาที่ทางกระทรวงแรงงานได้นะฮะเรามีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราจะไปตรวจนะฮะแล้วก็จะดำเนินคดีกับนายจ้างเราได้ทันทีครับครับคือถ้าอ่านตามรายงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในหลายประเด็นเนี่ยเขาจะอยู่บนพื้นฐานของการที่ก็ดูตัวเลขของการดำเนินคดีหรือจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรื่องแรงค้าแรงงานเถื่อนหรือว่าเรื่องของแรงงานภาคบังคับอยู่ข้อมูลเขาทำให้เขาเชื่อว่ามันมีเยอะมากในประเทศไทยปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอไปถึงเรื่องของการจับกลุ่มคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนี่ทำไมคดีมันน้อยเหลือเกินอ่ะอันนี้ก็ต้องปรับปรุงนะฮะเพราะบางทีของเราเนี่ยการรายงานนะฮะดำเนินคดีก็จริงนะฮะตำรวจงานนี้นะฮะตำรวจกับอัยการนะก็ต้องจับมือกันนะฮะแล้วก็ต้องทางศาลด้วยนะฮะต้องเพราะต้องถือว่าเป็นคดีนโยบายนะฮะคดีแบบนี้นะฮะแล้วอย่างเช่นคดีทำข่มขืนฆ่าตาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยต้องถือเป็นคดีนโยบายนะฮะเพราะมันทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงกรณีฆ่ามนุษย์นี่ก็เหมือนกันทั้งเจ้าที่ตำรวจที่ไปจับก็ต้องมีความรู้นะฮะว่าอะไรบ้างที่จะเป็นการฆ่ามนุษย์ได้แก่การหลอกลวงข้ามดวงเดียวกับขังนะฮะซื้อขายกันจำหน่ายนะฮะพ่อแม่เอาให้ยินยอมให้ไปก็เป็นความผิดนะฮะแล้วก็อัยการก็ต้องสั่งพิจารณาคดีสั่งนะฮะถ้าสั่งไม่ฟ้องนี่ต้องมีเหตุผลอย่างรุนแรงที่สนับสนุนได้นะฮะศาลเองก็ต้องเร่งรัดการพิจารณาคดีให้รวดเร็วนะฮะอันนี้ต้องทั้งเป็นกระบวนการยุติธรรมนะไม่ให้หน่วยงานเดียวหนึ่งต้องทุกกระบวนการอยากให้เป็นวาระแห่งชาติเลยในการแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาตินะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประกาศไปแล้วนะฮะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันครับครับครับเอาละครับเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรายงานนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันออกมาแล้วนะครับอันนี้ครับแต่รายงานนี้นอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาเราแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะให้เราแก้ปัญหาด้วยตอนที่ท่านดูคิดว่าแนวทางที่เขาเสนอแนะมาหลักๆนี้ที่ต้องทำมีเวลา1ปีต้องทำอะไรบ้างครับครับอันแรกเนี่ยนะฮะที่ผมเห็นว่าการพิสูจน์สัญชาตินะฮะใน 1.6 ล้านคนเนี่ยเราไปให้ความสำคัญกับประเทศต้นทางเป็นผู้พิสูจน์ฉะนั้นถ้าเกิดเขาขบวนการเขาซับซ้อนเขาล่าช้าหรือมีปัญหาก็เราก็แก้ไขลำบากหมายความที่ผ่านมาส่วนหนึ่งปัญหาเกิดจากนี้ด้วยกระบวนการนี้ด้วยใช่ไหมด้วยนะฮะเพราะว่าเขาเอกสารเขาบอกว่าเขาพิมพ์พาสปอร์ตได้ช้าอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะ
ถูกผมก็กำลังจะเสนอหน่วยเหนือนะฮะว่าจริงๆแล้วคำสั่งคสช.เนี่ยนะท่านว่าใช้คำว่าตรวจสัญชาตินะฮะไม่ใช่พิสูจน์สัญชาตินะเพราะตรวจสัญชาตินี่เราตรวจเราฝ่ายเดียวตรวจได้แต่พิสูจน์สัญชาตินี่มันเหมือนต้องมาคุยกันต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการสำคัญจำเป็นไหมถึงขนาดต้องออกพาสปอร์ตนะแล้วพาสปอร์ตนั้นเป็นtemporary ด้วยมันจำเป็นไหมนะมันเสียค่าใช้จ่ายวุ่นวายไหมจริงๆมีประโยชน์อะไรหรือไม่แล้วค่าใช้จ่ายมันจะเป็นภาระกับแรงงานเหล่านั้นนะจริงๆเราอยากจะใช้เขาแค่นั้นเองใช้2ปี3ปีพอเสร็จแล้วเขาได้รับพัฒนาฝีมือแรงงานได้เงินได้ทองเขาก็ไปพัฒนาประเทศเขาเป็นการช่วยกันโดยมิตรไมตรีด้วยอย่างนี้จะดีกว่าในเรื่องของแรงงานบังคับแรงงานเด็กเรื่องของธุรกิจทางเพศที่มีคนถูกทำให้กลายเป็นเหยื่อในกระบวนการเนี่ยคำแนะนำของเขาคืออะไรครับก็ต้องไปตรวจจับนะฮะเจ้าที่ของเรานะฮะที่ว่าโทษนะอย่างช่องโสเภณีเนี่ยต้องมีไม่ได้แล้วนะฮะยุคนี้นะก็ส่วนใหญ่ไอ้เรื่องเพศเนี่ยเขาไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องช่องโสเภณีเราไม่มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่แรงงานเด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เราต้องลบภาพนะคือฝรั่งเนี่ยบางทีเขาเห็นภาพที่ลงเก็บปลาเนี่ยบางทีเขาเห็นเด็กตามแม่มาเที่ยวที่พะพานปลาก็ไปช่วยมันก็ถ่ายแจ๊กไปฮะก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่แต่ไม่มีใครดูแลก็มาแต่จริงๆก็มีการใช้แรงงานเด็กอยู่เหมือนกันท่านก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับแต่เป็นส่วนน้อยมากใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมก็อยากจะเตือนนายจ้างไว้นะฮะอย่างเช่นว่าตามร้านข้าวแกงเนี่ยทีนี้คนต่างด้าวก็มาทำกันเยอะนะฮะมีลูกเด็กเรียกมาจะไปวานให้เขาช่วยไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเด็กๆอย่าเด็ดขาดนะฮะท่านจะมีความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์ทันทีฐานใช้แรงงานเด็กนะครับแล้วก็จะโดนดำเนินคดีทั้งมีโทษทั้งจับและปรับนะครับเรื่องของแรงงานทิปรีพอร์ตของสหรัฐนี่ก็เป็นด่านหนึ่งนะครับแต่ยังมีอีกด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งที่ก็มีคำถามว่าประเทศไทยจะฝ่าไปได้หรือไม่นะครับ IUU นะครับคำนี้ท่านคงจะคุ้นเคยแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้วก็เรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่มีการควบคุมนะครับคำถามต่อไปคือว่าจะมีใบแดงตามมาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานบังคับในเรือประมงเหล่านี้ด้วยนะครับจะกลับมาถามคำถามนี้กับท่านปลัดครับการที่สหรัฐยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเทียร์3เนี่ยก็หมายความว่าเขาเชื่อว่า1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ออกรายงานประจำปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปีนี้ประเทศไทยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยท่านคิดว่าอะไรทำให้เขาเชื่อหรือคิดว่าประเทศไทยไม่ได้ทำอะไรเลยครับจริงๆเรามีความพยายามมาตลอดนะฮะรัฐบาลชุดนี้นะฮะได้ทำมาตลอดเลยนะในเรื่องแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นหลักฐานเขาไม่เชื่อว่าทางเราทำจริงอ่ะอันนี้ทางในที่ประชุมเนี่ยนะก็ได้มอบให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีนะฮะหรือว่าแม้แต่ทั้งโทรศัพท์ติดต่อนะหรือว่าจ้างหรือว่ารายงานเป็นรีพอร์ตเป็นเอกสารให้เขาโดยตลอดเวลาได้ในที่ประชุมได้สั่งให้ทางกระทรวงต่างประเทศนะฮะที่ถ้าทั้งที่สหรัฐแล้วก็ที่ EU เนี่ยได้ติดต่อโดยตรงครับเพราะต้องยอมรับนะฮะความสัมพันธ์ในทางความเชื่อถือในทางส่วนตัวเนี่ยมีส่วนมากในการที่จะออกผลว่าเป็นอย่างไรครับครับท่านปลัดทำเรื่องแรงงานมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยครับท่านปลัดคิดว่าอะไรทำให้ประเทศไทยมันถล่มเข้ามาจนถึงอยู่ในภาวะที่เจอปัญหาใหญ่ขนาดนี้ได้ถ้ามองย้อนกลับไปสัก20ปีที่ผ่านมาตรงจุดไหนที่เป็นจุดหักเหจุดไหนที่มันทำให้เรามองข้ามเรื่องนี้ไปจนกระทั่งต้องให้อเมริกามาเตือนเราอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเนื่องจากว่าถ้าย้อนไป20ปีเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยมีการลงทุนมากมายนะจากต่างประเทศนะเราเป็นฐานการผลิตในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนั้นยังไม่สงบอยู่นะทีนี้การเมื่อมีการลงทุนเยอะแต่เดิมเราเป็นภาคเกษตรอยู่นะฮะก็อาจจะมีทำให้มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นนะฮะท่านทราบไหมฮะว่าทางกิจการประมงเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นท็อป5นะฮะในการจับประมงปลาที่เก่งมากนะฮะก็ทำให้มีการใช้แรงงานอย่างอาจจะพอมีทรัพยากรเยอะก็เก็บทุกวันไอ้กฎหมายก็ต้องตามให้ทันนะฮะมีการลงทุนเยอะกฎหมายก็ต้องตามให้ทันแรงงานประชาชนก็ต้องตามให้ทันการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ค่าแรง
นะฮะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่ต้องทำประชาสัมพันธ์ให้สหรัฐหรือนานาประเทศนะฮะรับทราบของกระทรวงแรงงานนี่เราก็ทำรีพอร์ตประจำให้กับ ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบประจำเพราะเขาจะมีการรณรงค์ในเรื่องงานสัมมาชีวะดีเซนเวิร์กงานที่ต้องไม่อันตรายที่ถูกสุขภาพอนามัยนะไม่อันตรายต่อเฮลท์นะฮะแล้วก็ค่าจ้างก็ต้องเป็นธรรมนะฮะอันเนี้ยเราต้องรายงาน ILO ตลอดอยู่แล้วครับครับคราวนี้มาอีกด่านหนึ่งที่เราต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือจะ IUU นะครับเราได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเวลา6เดือนในการที่จะแก้ปัญหานี้ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องของประมงเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องการฆ่ามนุษย์เป็นหลักก็ตามแต่ก็มีประเด็นเรื่องของแรงงานบังคับครับซึ่งทางกรมแรงงานก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยท่านคิดว่าโอกาสที่เราจะโดนใบแดงนี่มันมีแค่ไหนอันนี้เราผมกราบเรียนว่าตอนนี้เราพยายามทุกวิถีทางนะโดยท่านประธานเนี่ยคือท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีเกษตรนะที่ปีประมงแล้วก็ผมเจ้าท่าแม่ทัพเรือประชุมนะฮะประชุมแทบทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนนี้ที่ทำไปแล้วสำคัญก็คือได้แก่หนึ่งการออกกฎกระทรวงเรื่องแรงงานประมงทะเลนะฮะก็คือกำหนดในเรื่องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีครับทางทำได้แล้วก็ต้องมีบอกว่าพอออกไปแล้ว180วันจะต้องให้เขาพัก3วันอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ต้องมีสัญญาเวลาออกไปเนี่ยคนประมงนะฮะสัญญาเป็น3ภาษาเลยนะฮะมาก็ให้ชัดเจนว่ามีค่าจ้างเท่าไหร่อะไรยังไงนะเท่าไหร่นะฮะแต่ทีเนี้ยเนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนเจ้าของเรือประมงนะฮะโดยเฉพาะเรือประมงในน้ำสากลเนี่ยท่านเอาคนเขาออกไปแล้วนะฮะคนนี้เขาก็เป็นเหมือนมีชีวิตจิตใจนะฮะจะไปใช้เขาเหมือนเครื่องจักรไม่ได้นะฮะพอไปแล้วท่านไปอยู่3 4เดือนพอท่านจะเข้ามาในบกก็ต้องให้เขาเข้ามาด้วยนะถ้าท่านเอาไปฝากไว้กับเรือลำอื่นเพื่อว่าจะกลัวเขาหนีอะไรเงี้ยนะฮะหรือไปยึดพาสปอร์ตเขางี้ไม่ได้นะฮะท่านมีความผิดทันทีนะอย่างเช่นกรณีที่ไปเราไปช่วยมาที่อินโดนีเซีย60กว่าคนนะพวกนั้นถ้าเขากล่าวหานะฮะเขายืนยันว่าไปกับเรือโชคทวีเงี้ยสมมตินะฮะทางผมก็ได้สั่งให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วครับครับคือตอนนี้ทั้งกฎระเบียบกฎหมายกลไกแล้วออกแบบไปแล้วล่ะเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ว่าคำถามใหญ่ซึ่งผมเชื่อแน่ว่าก็จะเป็นคำถามที่อเมริกากับสหภาพยุโรปก็ต้องถามเหมือนกันคือการบังคับใช้กฎกติกาเหล่านี้เราให้ความมั่นใจได้แค่ไหนว่าเราสามารถจะใช้กฎกติกาเงื่อนไขต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันถูกบังคับใช้ได้อย่างจริงจังเนี่ยครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะเรือประมงโดยเฉพาะในน้ำสากลเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยมันเหมือนดินแดนอยู่ในทะเลเลยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไปดูไม่ทั่วถึงครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยนะทั้งตำรวจน้ำกองทัพเรือนะฮะตอนนี้เราก็ได้คิดที่ประชุมได้คิดอีกอันนึงคือติดไอ้เครื่องติดตามนะฮะติดตามเรือแล้วให้เขารายงานกลับมานะฮะถึงขนาดว่าเราจะทำเป็นเหมือนในเครื่องมือที่ว่าให้เขาเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับจะให้รายงานมาที่บนบกได้ทุกวันอาจจะพูดหรือว่าถ่ายวิดีโอมาเห็นว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีความสุขดีนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็นั่นรวมตลอดถึงการจดทะเบียนเรือนะตอนนี้ที่มีปัญหาแล้วก็เรือบางลำเนี่ยมีอาชญาบัตรใบเดียวแต่ไปมีเรือ3 4ลำอย่างเงี้ยเหมือนปลอมมันทำเกินซึ่งเป็นการผิดกฎหมายนะอันนี้ทางกรมเจ้าท่าก็จะดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ทางคือเราต้องทำบูรณาการกันนะทั้งกรมเจ้าท่ากรมประมงนะฮะและสำคัญคือกองทัพเรือซึ่งเขามีเรือออกไปนอกน้ำสากลได้ครับครับคือตอนนี้ประเทศไทยจริงๆแล้วเรามีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนนี่กี่คนที่จดทะเบียนนะฮะที่มาขึ้นข้างหลังเนี่ยนะเอานี้ก่อนขึ้นข้างหลังเนี่ย 1.6 ล้านคนที่ทางคสช.เปิดโอกาสให้มาจดทะเบียนส่วนก็มีทั้งชาติกัมพูชาลาวแล้วก็พม่านะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่จดทะเบียนในทักษะอันนั้นมีเท่าไหร่ท่านคิดว่าอันนั้นคือไม่มีเอกสารแต่ที่มีเข้ามาทำงานทั้งหมดผมว่าประมาณ4ล้านคนแล้วเรายังต้องพึ่งพาแรงงานนำเข้าแบบนี้อีกนานเท่าไหร่ท่านก็ตัดใดที่ยังต้องพึ่งพามันก็จะมีปัญหาแบบนี้ไม่จบสิ้นคิดว่าคงต้องพึ่งไปสัก2-3 ปีนะฮะระยะหนึ่งแต่ผมกราบเรียนนะฮะ
นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยนะก็ท่านก็ต้องกิจการของท่านนี่ต้องไม่ใช่เป็นเลเบอร์เอเจนซีแล้วนะฮะไม่ใช่แรงงานเข้มข้นแล้วนะแรงงานไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเราทำมาแล้วนะสาวแสนธนาเนี่ยลงตั้งหลายสิบปีแล้วเราต้องปรับแล้วฮะเราต้องไม่ใช่สาวแสนธนาแล้วเราต้องมาทำเป็นไอ้พวก value added ที่ต้องไม่ต้องเลเบอร์เอเจนซีมากนะฮะขยับพัฒนาตัวเองไปไอ้พวกสาวแสนธนาก็ต้องไปประเทศที่เขาเหมือนเมื่อก่อนเราสิบกว่าปีนะฮะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปหาคนเกี่ยวข้าวเนี่ยยังไม่ได้เลยนะก็ต้องใช้เครื่องมือนะเท่าที่จำเป็นนะฮะต้องใช้เทคโนโลยีปนกับแรงงานอย่างชาญฉลาดนะจะได้ธุรกิจของท่านจะได้ไปรอด productivity ก็ได้เพิ่มรายได้ก็จะดีครับอันสรุปก็คือว่าเราผมอยากจะให้ใช้คนไทยเป็นสำคัญก่อนทุกประเทศเขาต้องใช้คนไทยตอนนี้คนไทยไปไหนหมดล่ะงานถ้าต้องมีแรงงานต่างด้าวทั้งจดทะเบียนทั้งผิดกฎหมายตั้ง 4-5 ล้านคนเนี่ยใช่ไหมมีคนไทย 4-5 ล้านคนที่ไม่ยอมทำงานแบบนี้แล้วคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนหมดครับคือต้องยอมรับนะฮะว่าโครงการคุมกำเนิดของเราเนี่ยของท่านมีชัยวีระวัฒยานท่านได้ผลมากนะฮะในช่วง10ปีหลังมาให้มันมีผลมีเราเป็นสังคมเกษตรมีลูกแค่คนสองคนซึ่งสังคมเกษตรจริงเขาต้องมี 5-6 คนมาช่วยดูแลเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่นแต่เนี่ยพอเรานั้นปุ๊บอีกประการหนึ่งเราเป็นเดี๋ยวนี้เราเป็นเอจิ้งโซซายตี้เรากำลังเข้าเอจิ้งโซซายตี้นะผู้สูงอายุแล้วครับต้องดูจ้ะอีกประการหนึ่งก็คือว่านโยบายการศึกษาของเราไปสนับสนุนให้เรียนตั้งนานตาเรียนลูกเดียวไม่ให้ออกมาทำงานนะถ้าไปท่านไปดูที่เยอรมันนะเยอรมันชัดเจนเลยนะฮะญี่ปุ่นเขาจบปวช.ปวส. vocational school ครับส่วนใหญ่พวกอาชีวะอาชีวะเลยออกทำงานทันทีพอทำงานไปแล้วหาเงินรู้จักประสบการณ์ชีวิตมาแล้วชีวิตครับแล้วก็อยากจะเรียนวิศวะเรียนปริญญาตรีค่อยมาเรียนครับไอ้นี่คือเยอรมันแล้วก็สร้างชาติได้คือเกาหลีใต้ก็แบบนี้นะฮะเกาหลีใต้ก็ทำแบบนี้เขาบอกว่าcareer first study later เขาพูดอย่างนี้เลยนะทำงานคืองานต้องมาก่อนเรื่องการเรียนครับการเรียนทำให้เรียนเพื่อทำงานได้เราเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อทำงานนะพอแต่นี้พอเราปุ๊บจบปวช.ปวส.แทนที่จะออกมาเป็นช่างเทคนิคให้โรงงานอะไรต่างๆที่ต้องการไม่หรอกครับส่วนใหญ่ไปดูนะก็เรียนผมคุยกับท่านเลขาอาชีวะก็บอกว่าก็ไปเรียนต่ออีกเรียนเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ปวช.ปวส.เราอยากจะให้มาออกมาช่วยเป็นแรงงานแล้วก็อีกอย่างก็คือนิยมไปเรียนทางด้านสังคมศาสตร์เรียนทางปริญญากันมากไม่มาเรียนเพื่อที่จะมาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอันนี้ก็คือทำให้ข้อผิดพลาดของประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็บางทีเรียนแล้วก็กลับมาก็ทำงานไม่ได้ตามจริงเรียนแต่ทฤษฎีอันนี้เราต้องแก้ไขพัฒนาการศึกษาและการฝึกงานนะฮะให้เกิดขึ้นคือทั้งเยอรมันนะฮะแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบผลสำเร็จที่เราเห็นเขามีคำว่า TVET Technical Vocational Education นะฮะเนี่ยคือทั้งเรียนทั้งอาชีวะด้วยฝึกงานด้วยนะฮะเพื่อที่จะทำงานคือว่าเรียนจบมาแล้วทำงานได้เลยทำงานได้เลยอันนี้สำคัญมากนะครับอะไรครับต้องขอบคุณท่านปลัดมากครับที่มาร่วมรายการในคืนนี้นะครับครับขอบคุณนะคุณเทพจารย์ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ